ไปที่เชียงใหม่นึกถึงภาพนินจาค่ะเขาบอกว่าที่นั่นนินจาสร้างความเดือดร้อนนินจาก็จะปิ้ว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 ก็จะคว้างดาวไปอย่างนี้นะคะตอนนี้ไปดูนินจาคว้างอะไรก็ไม่รู้ค่ะเขาบอกว่ารำคาญเหลือเกินนี่กลางถนนเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็โปรยค่ะโปรยนี่ไม่ได้โปรยอะไรละค่ะโปรยน้ำบาดใบปลิวพลเมืองดีเขาจับภาพไว้ได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซะด้วยอ่ะดูปิ้วปิ้วปิ้วไปข้างทางเงินกู้สิจ๊ะนี่คว้างไปเลยปล่อยเงินกู้ทิ้งเงินไปเป็นระยะระยะสนใจเงินด่วนเงินทันทีส่งมาเลยค่ะนี่คว้างอย่างเงี้ยตลอดเลยจนคนเขาบอกว่าจะคว้างทำไมนักหนาแล้วนะมันสกปรกและเป็นขยะคนปัดกวาดแถวนั้นคนกวาดถนนเขาก็บอกว่ามาช่วยกันกวาดขันเอาจริงจังสักทีเหอะใครเขาจะกู้ไม่กู้ก็ไม่รู้หรอกแต่กวาดเหนื่อยนะแล้วชาวบ้านเขาไม่สนใจใบปลิวแบบนี้มันมีแต่จะเป็นขยะเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจัดสรรดีๆก็ไปคว้างไปปาเขาซะจนขยะเกลื่อนไปหมดแล้วค่ะตื่นเช้ามานี่เห็นไหมใบปลิวตามโรงรถตามร้านค้าเขาคว้างเข้าไปอย่างนั้นเลยเฉยๆเก็บกวาดทุกวันนั่นแหละค่ะดูนินจาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคว้างใบปลิววิชาใหม่นะเมื่อก่อนก็ติดตามเสาไฟฟ้าตามป้ายตามต้นไม้สารพัดนะครับคราวนี้โปรยเลยนี่นะโปรยน้ำพันก็ยังดีเนาะเงินทองสำคัญนะครับอ้าวคุยคำโน้นบ่ายสามโมง